มันคือตำนานเป็นตำนานตำนานแต่ชกแป๊บเดียวหลังจากวันนั้นผมเคยเข้าใจว่ามวยเนี่ยอยู่ที่ใจแต่หลังจากวันนั้นคือมวยอยู่ที่ไตเพื่อนสนิทมาอะไรคุณนักเลงไม่เปิดเองไงว่าไม่สนิทไงตั้งแต่เป็นนักมวยแพ้ยกหนึ่งนี่ท้าหมดเลยนะเฮ้ยคุณดูทันเหรอดูคุณดูทันเหรอดูนะไม่มีอะไรเลยผู้สงสารพี่นี่แม่ยังไม่ทันดั้งแม่เขามาดูแม่อะไรเงี้ยเอ้าลูกที่กองถ่ายตาก้องเล่าให้ฟังวันนี้มีหอยต่อยหยิบของมาจากนอกบ้านวางที่หน้าทีวีจะไปหยิบน้ำแข็งกับโซดาหันกลับมาอ้าวจบแล้วผมบอกเลยมันคือตำนานเป็นตำนานตำนานแต่ชกแป๊บเดียวคือสิ่งที่ผมทำไปอย่างนั้นผมบอกอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต๊อกเนี่ยไม่สามารถเอาผมลงได้ใช่ไม่มีทางเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าพอจะลงก็ดึงมาต่อยครับผมแต่ผมชอบครับอะไรฮะเพราะว่าวันนั้นเป็นรายการกีฬาที่ผมดูแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนชมวาไรตี้เพราะว่าหลังจากชกมันแป๊บเดียวครับที่เหลือเป็นสัมภาษณ์จะครับได้มีแม่ตอบโต้แล้วครับเชิญนั่งครับการต่อสู้ของผมครับผมครับผมอะไรวันนี้นะครับผมยังจำภาพนี่เลยเอาแขนพิงเชือกตาลอยผมต้องเล่านิดนึงว่าการที่ผมไอ้เนี่ยนะผมต่อยอ่ะผมบอกผมไหวแต่ผมไม่รู้กฎกติกาผมจะแอดไงปึ๊บๆแล้วผมว่าไหวครับในกติกาของมวยคือการที่เอามือวางตรงนี้คือการยอมแพ้เดี๋ยวนะผมต้องเล่านะครับเพราะว่าจริงๆผมวางแผนไว้ไปทีละสเต็ปแต่คนที่เป็นโค้ชคุณซุปเปอร์บอลแชมป์โลกเขากระซิบผมนิดนึงเพราะเขาเห็นตอนที่ผมซ้อมเนี่ยหมัดขวาที่ผมเอียงปึ๊บผมหลบปั๊บแล้วผมหมัดตรงเนี่ยมันคืออาวุธและอาวุธลับผมเขามากระซิบพี่หอยหมัดแรกเลยผมก็เลยพึ่งไปปั๊บและนอกจากนั้นหลังจากนั้นโดนคนเดียวเลยไอ้ต้องรู้จักทำมืออย่างไอ้ต้องยังไม่เอานะไอ้ต้องยังไม่เอานะไอ้ต้องยังไม่เอานะไอ้นี่เอาก่อนสมและปกติเนี่ยนะครับคนเนี่ยต่อยต้องโดนหน้ามันถึงจะมึนใช่ไอ้นี่โดนต่อยไตไม่แต่ว่าไอ้ต๊อกก็โหดเกินยืนอย่างเงี้ยใช่เห็นเปล่าผมเข้าใจเลยนะครับหลังจากวันนั้นผมเคยเข้าใจว่ามวยเนี่ยอยู่ที่ใจแต่หลังจากวันนั้นคือมวยอยู่ที่ไตเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมกลัวตกเก้าอี้คุณสูงไปเปล่าวะรถเก้าอี้ไม่ได้ตกไปทำไงนะพี่